เต้ยพงศกรแต้มบุญสูงจินยองก็อด7จับฉลากลัคกี้แฟนเผยเคล็ดลับดวงดีแต้มบุญสูงมากสำหรับพระเอกเลือดอากาเซ่เต้ยพงศกรเนตตาริกานนท์หลังเจ้าตัวมาร่วมชมงานแฟนคอน2023พักจินยัง FANCONCERTRENDEZVOUS in BangkokSecret Meeting Between You ของไอดอลนักแสดงหนุ่มเกาหลีจินยองก็อด7หรือพักจินยองที่ยูเนียนมอลล์ซึ่งจัดขึ้นเป็นรอบที่2เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทั้งนี้หนุ่มเต้ยกลายเป็นหนึ่งในผู้โชคดี3คนที่จินยองจับรายชื่อจากกล่องที่เปิดให้ผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ได้เขียนข้อความลงบนแผ่นโพสต์อิทพร้อมระบุเลขที่นั่งและโซนของตนเองเพื่อขึ้นมารับของขวัญสุดพิเศษเป็นข้อความที่ไอดอลหนุ่มเขียนด้วยลายมือของตัวเองบนเวทีงานนี้ทำเอาอากาเซ่ในฮอนเซอร์ไพรส์ไปตามกันเมื่อจินยองจับสลากขึ้นมาปรากฏว่าคนแรกไปตรงกับเลขที่นั่งของแฟนบอยคนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีใครทราบว่าเป็นใครกระทั่งเมื่อผู้โชคดีทั้ง3คนเดินขึ้นเวทีดีเจนุ้ยที่รับหน้าที่พิธีกรกรีดเสียงหลงเมื่อรู้ว่าแฟนบอยคนดังกล่าวเป็นใครหลังดึงหน้ากากลงให้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆท่ามกลางเสียงกรีดของอากาเซ่ในฮอนที่ดังสนั่นเพราะเป็นที่รู้กันว่าหนุ่มเต้ยนั้นเป็นอากาเซ่ตัวจริงที่ซื้อบัตรทั้งงานแฟนมีตแฟนไซน์และคอนเสิร์ตของสมาชิกก็อด7แทบทุกคนที่เดินทางมาเปิดการแสดงในประเทศไทยจนกลายเป็นขวัญใจของอากาเซ่ไทยเลยทีเดียวโดยเต้ยได้กล่าวบนเวทีว่าก่อนมาผมท่องนะโม3จบแล้วก็บูชาพระพิฆเนศด้วยไม่คิดว่าจะได้จริงๆในขณะที่จินยองกล่าวชมดาราหนุ่มว่าหล่อมากเลยครับผมเห็นหน้าตอนที่เอาแมสลงแป๊บหนึ่งซึ่งข้อความที่หนุ่มเต้ยอยากให้จินยองเขียนให้คือ Happy Birthday TPK ผมกวยก็อด7คอนตีแพดผมคือก็อด7คนที่8หลังจากที่เขียนเสร็จจินยองได้มอบแผ่นข้อความดังกล่าวให้หนุ่มเต้ยพร้อมกับสวมกอดซึ่งดาราหนุ่มบอกว่าจะนำแผ่นข้อความที่ได้รับในวันนี้ไปติดที่หัวเตียงห้องนอนเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและน่าประทับใจแถมน่าอิจฉาในแต้มบุญของหนุ่มเต้ยจริงๆฮือฮาอุทยานแห่งชาติเขาศกพบมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นไม่ใช่แสงแฝงตัวทำงานฮือฮากับความทุ่มเทอุทยานแห่งชาติเขาศกพบมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นไม่ใช่แสงแฝงตัวทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เรียกรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่นานมานี้มีกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮาถึงความพิศวงอันน่าลึกลับเหตุหมอปลายพลายกระซิบได้โพสต์เรื่องราวประสบการณ์พบมนุษย์ต่างดาวผ่านเพจ Facebook โดยเป็นภาพถ่ายกลางป่าที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ10ปีก่อนพร้อมกล่าวว่าเชื่อเถอะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงล่าสุดเกิดความฮือฮาขึ้นในโซเชียลอีกครั้งเนื่องจากประเทศไทยมีการพบมนุษย์ต่างดาวของจริงตัวเป็นกลางธรรมชาติแถมยังมีการแอบถ่ายภาพมนุษย์ต่างดาวสาวดัดฟันทาเล็บเจลสุดอินเทรนด์แฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกอีกด้วยโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาศกเขาซอกเนชั่นแนลพาร์คระบุว่าคาดไม่ถึงอุทยานแห่งชาติเขาศกเผยภาพมนุษย์ต่างดาวสาวแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมเผยความในใจอยากให้มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศกกันเยอะๆแถมยังมีการตอบโต้ในคอมเมนต์สุดฮาเรียกรอยยิ้มและเสียงฮาให้กับชาวโซเชียลอย่างล้นหลามเช่นกลัววาวาวามนุษย์ต่างดาวเล็บเจนแล้วคันเหตุการณ์ตลอดเวลาจริงๆ5555
คราวที่แล้วอวาท่าคราวนี้เอเลี่ยนแอดลี่ไม่แผ่วจริงๆตลกแบบน่ารักและสร้างสรรค์มากค่ะนี้ไหมที่มากับ UFO มนุษย์ต่างดาวเซตที่เห็นหนูด้วยหรอคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศกเพื่อเจอมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆกันนะภาพจากอุทยานแห่งชาติเขาศกเขาซอกเนชั่นแนลพาร์คขอบคุณที่มาจากอุทยานแห่งชาติเขาศกเขาซอกเนชั่นแนลพาร์ควัยราภาพพรีเวดดิ้งเจ้าสาววัยชราเจ้าบ่าววัยหนุ่มไม่ใช่รักต่างวัยแถมเบื้องหลังซึ้งฮือฮาโซเชียลแห่แชร์ภาพแต่งงานเจ้าสาววัยชรากับเจ้าบ่าววัยหนุ่มดูเผินๆเหมือนคู่รักต่างวัยแต่ความจริงนั้นแฝงเบื้องหลังสุดซึ้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาภาพแต่งงานของชายหญิงคู่หนึ่งได้เป็นไวรัลบนโซเชียลเวียดนามเป็นภาพของเจ้าสาววัยชรากับเจ้าบ่าววัยหนุ่มทั้งคู่จับมือและยิ้มอย่างสดใสทําให้หลายคนคิดว่าทั้งคู่เป็นคู่รักต่างวัยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดโดยชายหนุ่มในภาพมีชื่อว่าเหงียนทันยีวัย25ปีส่วนเจ้าสาวในภาพมีชื่อว่าเหงียนถิมันวัย68ปีเธอมีศักดิ์เป็นคุณย่าของเขาสาเหตุที่เขาถ่ายภาพแต่งงานเช่นนี้เพราะอยากให้ท่านมีความทรงจำที่ดีในวัยชราเขาเล่าว่าเขาเติบโตมากับปู่และย่าเพราะพ่อจากไปตั้งแต่เขา4ขวบส่วนแม่ก็แต่งงานใหม่ดังนั้นเขาจึงรักและผูกพันกับพวกท่านมากแต่มันน่าเศร้าที่ปู่ของเขาเพิ่งเสียชีวิตไปคุณย่าเสียใจมากเขาจึงต้องพยายามหาวิธีทำให้ท่านมีความสุขเขารู้มาว่าตอนที่คุณย่าแต่งงานท่านไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อชุดเจ้าสาวเมื่อมีโอกาสเข้าร้านเช่าชุดแต่งงานเขาก็เกิดความคิดที่จะแปลงโฉมให้ท่านซึ่งคุณย่าก็ตอบตกลงทันทีจนกลายเป็นภาพไวรัลอย่างที่หลายคนเห็นคุณปู่เสียชีวิตตอนปลายปี65ผมเห็นว่าย่าเสียใจมากผมอยากปลอบและชดเชยความรู้สึกนั้นให้ท่านด้วยการพาไปเที่ยวบ่อยๆตอนสมัยที่คุณย่ายังสาวท่านไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อชุดแต่งงานผมคิดว่าย่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มาตลอดพอมีโอกาสไปร้านเช่าชุดแต่งงานก็เกิดความคิดที่จะแปลงโฉมท่านให้เป็นเจ้าสาวอีกครั้งขอให้คุณย่ามีความสุขและมีความทรงจำที่ดีนะครับจากวิดีโอบนช่อง TikTok ของเขาคุณย่ามีความสุขมากหลังจากได้สวมชุดเจ้าสาวเป็นครั้งแรกการแต่งหน้าทำผมจัดเต็มทำให้ท่านประทับใจและยิ้มไม่หุบพร้อมกับแววตาที่ปลื้มในความกตัญญูของหลานคุณย่ากล่าวว่าท่านรู้สึกตื้นตันใจมากที่หลานชายนึกถึงเธอตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าภาพถ่ายครั้งนี้เป็นไวรัลและได้รับคำชมมากมายสำหรับเหงียนทันยีถือว่าเป็นหลานยอดกตัญญูคนหนึ่งก่อนที่จะผันตัวมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์เขาเคยทำงานมาแล้วหลายอย่างแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดเขาจึงต้องกลับบ้านเกิดเพื่อมาอยู่กับปู่ย่าปัจจุบันช่องติ๊กต็อกของเขามีผู้ติดตามหลายแสนหลายวิดีโอมียอดผู้เข้าชมหลักล้านซึ่งเขาต้องขอขอบคุณชาวเน็ตทุกคนที่สนับสนุนมันสามารถทำให้เขาใช้หนี้ให้ครอบครัวซ่อมแซมบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นอกจากนี้ยังมีโอกาสพาคุณย่าไปเที่ยวหลายๆแห่งอีกด้วยขอบคุณที่มาแดนทรี